แนะนำ13การตั้งค่าใน iOS 16.4 มีอะไรที่น่าตั้งค่าบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะหลายคนน่าจะอัปเดตเป็น iOS 16.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาแนะนำการตั้งค่าต่างๆที่อยู่ใน iOS 16.4 นะคะซึ่งบางอันนะคะเป็นการตั้งค่าใหม่เพิ่มเข้ามาเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาของคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะการตั้งค่าอันแรกนะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16.4 ก็คือการลดแสงสว่างวาบบนหน้าจอนะคะเดี๋ยวตรงนี้พามาดูการตั้งค่านะคะแล้วก็จะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูว่าถ้าเปิดใช้งานแล้วจะเป็นยังไงค่ะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นนะคะไปที่การเคลื่อนไหวเราจะมาเจอกับตรงนี้นะคะอันที่3ทำให้แสงสว่างวาบมืดลงนะคะก็คือเป็นฟีเจอร์ลดแสงแฟลชที่อยู่บนหน้าจอบางทีเราปิดไฟดูหนังดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอยู่นะคะแล้วอยู่ๆในฉากก็มีแสงวาบเข้ามาแล้วมันอาจทำให้เราแสบตานะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้พอเปิดใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะเปิดให้ดูว่าระหว่างเปิดใช้งานกับปิดใช้งานเป็นยังไงค่ะนี่ตอนนี้นะคะนุ๊กนิกกำลังเปิดคลิปที่เป็นแสงสว่างวาบเป็นไฟเยอะๆอยู่นะคะอันนี้คือนุ๊กนิกยังไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ทำให้แสงสว่างวาบมืดลงพอเปิดใช้งานปุ๊บเราก็จะเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยก็คือที่หน้าจอเนี่ยมืดไปเลยเพราะว่าในบางคลิปวิดีโอนะคะเขาใส่แสงสว่างว่ามามากเกินไปอันนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกวิดีโอมืดซะทีเดียวแต่ว่าจะไปช่วยลดแสงสว่างว่าที่เกิดขึ้นบนจอค่ะอย่างที่2ค่ะหน้าอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปนะคะก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปใน iOS 16.4 เช่นกันค่ะนุ๊กนิกนะคะจะพามาดูหน้าอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปใน iPhone นะตอนนี้ถ้าเราอัปเดตเป็น iOS 16.4 พอเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปเข้าไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะมันก็จะมีรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะมี2รายการ1ก็คือด้านบนเนี่ยรายการอัปเดตอัตโนมัตินะคะและตรงด้านล่างนะคะเป็นซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าตรงรุ่นเบต้าเนี่ยถ้าใครนะคะที่ใช้ทาง Public Betaแล้วก็ developer beta นะคะก็จะเห็นตัวเลือกนี้ขึ้นมาสมมุติว่านุ๊กนิกอะอยากเลือกอัพ developer beta นะคะเพื่อใช้งานก่อนคนอื่นเนี่ยนุ๊กนิกก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะคะถ้ามี developer beta ตัวใหม่ออกมาเห็นไหมตัวเนี้ยนุ๊กนิกมี developer beta 16.5 ขึ้นมาแล้วนุ๊กนิกก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยแต่ว่าข้อจำกัดก็คือคนที่ใช้งาน developer beta นะคะจะต้องเป็นนักพัฒนาเท่านั้นอีเมล Apple ID ของเรานะคะจะต้องตรงกับ Apple ID ที่ลงทะเบียนนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับ Apple เอาไว้ค่ะซึ่งณตอนนี้มันอาจจะใช้งานได้อยู่เพราะว่าเราเคยติดตั้งไปแล้วแต่เริ่มตั้งแต่ iOS 17เป็นต้นไปเราจะไม่สามารถใช้โปรไฟล์คนอื่นมาเล่น Developer Beta ได้แล้วนะต่อไปนะคะ iOS 16.4 มีการอัปเดตแอปหนังสือเข้ามาคือการพลิกกระดาษในแอปหนังสือหรือว่าแอปบุ๊กนะคะเดี๋ยวขอเข้ามาดูการตั้งค่าก่อนนะคะเราเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่แอปหนังสือค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวการเปลี่ยนหน้านะคะเราจะมาเจอกับ3ตัวเลือกก็คือมีแบบเลื่อนแบบม้วนแล้วก็ไม่มีนะคะแบบม้วนเนี่ยคือเพิ่มเข้ามาใน iOS 16.4 เลยเดี๋ยวนุ๊กนิกจะขอเลือกอ่านหนังสือให้ดูนะคะนุ๊กนิกเซฟหนังสืออันนี้เอาไว้พอเปิดเข้ามาเวลาที่จะพลิกหน้ากระดาษก็แค่เลื่อนนิ้วจากขวาไปซ้ายก็จะเหมือนกับการเปิดหน้าหนังสือนั่นแหละแล้วหน้าหนังสือมันก็จะมีการม้วนแบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบเลื่อนหรือว่าเป็นแบบม้วนค่ะซึ่งแบบม้วนเนี่ยเป็นแบบใหม่นะเดี๋ยวเปิดแบบเลื่อนให้ดูแบบเลื่อนก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้แล้วในแอปหนังสือนะคะเรายังสามารถเลือกการตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะคะแตะไปที่หน้าหนังสือนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาที่มุมล่างขวาแตะเข้าไปนะคะแล้วก็แตะที่ชุดรูปแบบในการตั้งค่าแล้วก็เลือกอันที่2ตรงนี้ค่ะข้างๆโหมดมืดโหมดสว่างนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบม้วนหรือว่าแบบเลื่อนค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงรูปแบบตัวเลขบน iPhone ของเรานะคะสมมติว่าเราดูตัวเลขที่เป็นหลักล้านหลัก10ล้านหรือว่าหลักแสนเนี่ยมันก็จะมีตัวขั้นๆที่เป็นลูกน้ำอยู่นะคะซึ่งอันนี้มันสามารถปรับแต่งเป็นอย่างอื่นได้นะคะนุ๊กนิกพามาดูค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะไปที่ภาษาและภูมิภาคค่ะให้แตะไปที่รูปแบบตัวเลขก็จะมีรูปแบบตัวเลขให้เราเลือกทั้งหมด3แบบนะคะก็คือแบบที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดคือแบบแรกนะคะแบบที่2จะเป็นจุดแล้วก็แบบที่3จะไม่มีจุดค่ะอ
อันนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะต่อไปเป็นการตั้งค่า Face ID และรหัสผ่านนะคะอันนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่แต่อย่างไรแต่ว่าหนูนิ้งไม่เคยพูดถึงการตั้งค่าอันนี้เลยนะคะในคลิปที่ผ่านๆมาคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับให้ค่ะอย่างแรกนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่ Face ID และรหัสค่ะใส่รหัสเครื่องเข้าไปนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเมนูอนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อกอยู่นะคะก็คือเราจะเปิดการเข้าถึงขณะที่โทรศัพท์ของเราล็อกอยู่ให้กับการใช้งานใดบ้างนะคะสิ่งที่นูนิกอยากแนะนำก็คือตรงวิดเจ็ตหน้าจอล็อกกับกิจกรรมสดเนี่ยรวมถึงกระเป๋าสตางค์และอุปกรณ์เสริมนะคะควรปิดใช้งานเอาไว้เหตุผลเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าวิดเจ็ตหน้าจอล็อกใช่ไหมสมมติว่านูนิกตั้งวิดเจ็ตหน้าจอล็อกเป็นวิดเจ็ตเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมันมีความส่วนตัวมากๆนะคะแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นเวลาที่เราเอาวางบนโต๊ะคนอื่นสามารถเหลือบมามองวิดเจ็ตเราได้แต่ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นขณะที่มันล็อกอยู่เนี่ยเราก็ปิดใช้งานอันนี้ไปได้เลยค่ะพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวนูนิกโชว์ตัวอย่างให้ดูเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะเป็นมือถือของนูนิกนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าจอล็อกจะเห็นว่าตรงนี้มันมีวิดเจ็ตอยู่นะคะแต่นูนิกยังไม่ได้ปลดล็อกยังไม่ได้สแกน Face ID นะคะวิดเจ็ตตรงนี้ก็เลยไม่แสดงข้อมูลอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Privacy นั่นเองเดี๋ยวนูนิกลองสแกนใบหน้า1ครั้งนี่ก็จะเห็นว่าวิดเจ็ตก็จะแสดงข้อมูลตามที่นูนิกใส่ไว้นะคะก็จะมีสภาพอากาศไลน์แล้วก็การติดตามการทานยาค่ะต่อไปค่ะเป็นการตั้งค่าการแตะเพื่อปลุกนะคะก็คือการใช้นิ้วแตะจอเวลาที่มันล็อกอยู่1ครั้งเพื่อเป็นการปลุกจอขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็สามารถสแกน Face ID แล้วก็สไลด์ขึ้นไปที่หน้าจอโฮมได้เลยแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะอาจจะต้องเปิดการใช้งานก่อนถึงจะใช้ได้เพราะบางคนนะคะไม่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้เวลาที่เราจะปลุกจอเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะสำหรับวิธีการตั้งค่าก็เป็นดังนี้เลยค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะแตะเข้าไปเลยจากนั้นนะคะแตะไปที่การสัมผัสนะคะสัมผัสตรงนี้ที่เป็นรูปมือแตะเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับคำว่าแตะเพื่อปลุกนะคะอยู่ประมาณกลางจอนูนิกเปิดใช้งานไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบที่โชว์ไปให้เห็นตอนแรกนะคะถ้านูนิกปิดใช้งานจะเป็นยังไงนูนิกลองปิดใช้งานพอนูนิกจะมาปลุกหน้าจอนะคะนูนิกไม่สามารถแตะเพื่อปลุกหน้าจอเหมือนเดิมได้แล้วจะต้องกดปุ่มด้านข้าง1ครั้งถึงจะเป็นการปลุกหน้าจออันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนอาจจะชอบการแตะเพื่อปลุกที่หน้าจอหรือว่ากดปุ่มด้านข้างส่วนนุ้งนิ้งเนี่ยถนัดการแตะที่หน้าจอมากกว่าค่ะการตั้งค่าอันต่อไปนะคะเรายังอยู่กันที่หน้าการตั้งค่าอันเดิมนะคะก็คือเข้ามาที่ทั่วไปการช่วยการเข้าถึงสัมผัสนะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะจะมาเจอกับตัวเลือกป้องกันการกดปุ่มล็อกเพื่อวางสายนะคะฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเขาน่าจะอัปเดตมาให้ตั้งแต่เวอร์ชันก่อนหน้าแล้วนะคะก็คือการที่เราสามารถเปิดการตั้งค่าอันนี้เอาไว้นะคะแล้วเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่มือเราเผลอไปโดนปุ่มนี้นะคะข้างตัวเครื่องเนี่ยก็จะไม่เกิดการวางสายขึ้นมานะคะอันนี้ดีมากใครที่ชอบเอามือไปโดนปุ่มเนี้ยเวลาคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็วางสายไปดื้อๆเลยควรเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้มากเลยค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการวางสายโทรศัพท์ไปแล้วนะคะนุ้งนิกมีอีกหนึ่งการตั้งค่ามาแนะนำเกี่ยวกับ Siri นะคะก็คือเราสามารถสั่งให้ Siri วางสายด้วยเสียงได้สมมุติว่านุ้งนิกทำอะไรไม่รู้อยู่นะคะแล้วเพื่อนโทรมานุ้งนิกก็กดรับโทรศัพท์แล้วนุ้งนิกก็เอามือถือวางไว้แล้วนุ้งนิกก็เดินทั่วห้องเลยไปทำอะไรของนุ้งนิกแต่พอจะวางแล้วนะคะเราขี้เกียจกลับมากดวางสายนะคะเราสามารถใช้เสียงของเราเนี่ยสั่งให้ Siri วางสายให้เราได้ทันทีเลยค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะเราจะต้องเข้ามาเปิดการตั้งค่าก่อนนะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่เมนู Siri และการค้นหาค่ะพอมาหน้านี้นะคะเราจะมาเจอกับคำว่าวางสายโทรนะคะอันนี้นุ๊กนิกเปิดใช้งานไว้แล้วแต่ข้อจำกัดของฟีเจอร์นี้ก็คือเราจะต้องใช้งาน Siri ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ถ้าเป็น Siri ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเลือกนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองเปิดให้ดูนุ๊กนิกเปลี่ยน Siri เป็นภาษาไทยนะคะฟีเจอร์เมื่อกี้หายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากใช้งานฟีเจอร์นี้ก็สามารถเปลี่ยน Siri เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเวลาที่ใช้งานเราก็แค่พูดว่าหวัดดี Siri Hang up นะคะเขาก็จะวางสายให้เราเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานกันค่ะนี่นะคะสมมุติว่านุ๊กนิกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วตอนนี้พูดเสร็จละกำลังจะวางแล้วแต่ว่ามือไม่ว่างนะคะสมมติว่าแล้วนุ๊กนิกก็สามารถพูดได้เลยว่า Hey Siri Hang up
เห็นไหมคะ Siri เขาจะพูดว่าโอเคแล้วก็วางสายให้เราอัตโนมัติเลยค่ะอีกหนึ่งการตั้งค่าที่ขอแนะนำให้ทุกคนเปิดใช้งานนะคะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับ iCloud ค่ะให้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูล iCloud ของเราทั้งหมดบนเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะเอาไว้ใช้ในกรณีที่บางทีเราไม่สามารถเข้าสู่มือถือ iPad ของเราได้แต่ว่าเรามีคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook Notebook เราก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ iCloud.com เพื่อดูข้อมูล iCloud ทั้งหมดของเราได้ค่ะวิธีการนะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็แตะไปที่ Apple ID ของเรานะคะที่ด้านบนสุดเนี่ยที่เป็นชื่อของเราค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ iCloud ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะคะจะเจอกับคำว่าเข้าถึงข้อมูล iCloud บนเว็บให้เปิดใช้งานไว้เลยพอเราเปิดใช้งานเนี่ยพวกรายชื่อปฏิทินรูปภาพโน้ตการเตือนความจำไฟล์แล้วก็เอกสารของเราต่างๆที่ผูกไว้กับ iCloud เนี่ยจะสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะคะบนเว็บไซต์ iCloud.com ซึ่งหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ iCloud.com เนี่ยเราจะต้องใส่ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเราอยู่แล้วอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะมีหลายครั้งนะคะที่เราไปเล่นเว็บไซต์หรือว่าสมัครบริการต่างๆนะคะแล้วพอเรากรอกข้อมูลไปเสร็จนะคะเราจะต้องยืนยันตัวตนด้วยแคปชาต้องไปกดรูปหามอเตอร์ไซค์หาไฟแดงหารถไฟหารถยนต์นะคะหลายรอบเลยอันนี้หลายคนน่าจะเกิดการรำคาญนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้สอนวิธีการตั้งค่าให้เราไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยแคปชาให้ค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Apple ID ของเราที่ด้านบนสุดตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยค่ะแตะเข้ามานะคะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะคะจะมาเจอกับเนี่ยหัวข้อขั้นสูงตรงนี้นะคะการตรวจสอบยืนยันอัตโนมัตินะคะเปิดการตั้งค่าอันนี้เอาไว้เลยค่ะแล้วเวลาที่เราไปยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์เนี่ยเราจะไม่ต้องใส่แคปชาอีกแล้วเพราะว่าเขาจะใช้ iCloud ของเรานะคะตรวจสอบยืนยันตัวตนของเราให้อัตโนมัติเลยค่ะมาพูดถึงการดาวน์โหลดแอปใหม่กันบ้างนะคะมีการตั้งค่าอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำให้ทำก็คือการตั้งค่าให้ App Store ดาวน์โหลดเนื้อหาภายในแอปรอเรานะคะเวลาที่เราแตะเข้าไปใช้งานแอปครั้งแรกเนี่ยเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในแอปจะสามารถใช้งานได้เลยพร้อมให้เราใช้งานไม่ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์เสริมไฟล์แนบไฟล์ต่างๆอีกครั้งอีกรอบนะคะเราก็สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นแอปนั้นได้ทันทีเลยค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นก็เลื่อนหา App Store นะคะซึ่งน่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่เข้าไปนะคะก็เราจะมาเจอกับหน้านี้ตรงเนื้อหาภายในแอปอันนี้นะคะตรงเมนูเนี้ยนูนิกแนะนำให้เปิดใช้งานเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาโหลดอะไรภายในแอปอีกรอบนึงแล้วก็อันที่2รายการอัปเดตแอปที่อยู่ตรงกลางอันนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนูนิกเปิดใช้งานเอาไว้เพราะว่านูนิกอยากให้แอปทุกแอปเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาเวลาที่มีนักพัฒนาเขาปล่อยอัปเดตแอปใหม่นะคะเครื่องของเราก็จะดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดให้อัตโนมัติเลยหรือบางคนกลัวเปลืองแบตเตอรี่นะคะอาจจะปิดใช้งานเอาไว้ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะนุ้งนิ้งจะมาสอนตั้งค่าการตั้งดีเลย์ยกเลิกการส่งอีเมลนะคะซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16อันนี้แถมให้เผื่อใครยังไม่รู้นะคะเราเข้ามาที่หน้าแอปการตั้งค่าก่อนค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปเลยแล้วแตะไปที่เมลนะคะเข้าไปที่เมลเลยเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะตรงล่างสุดตรงนี้นะคะกำลังส่งเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเมนูช่วงเวลาก่อนยกเลิกการส่งนะคะนุ้งนิ้งตั้งไว้10วินาทีหรือว่าใครที่อยากให้มันนานกว่านั้นก็สามารถตั้งดีเลย์ไว้นะคะเวลาที่เราจะยกเลิกการส่งสมมติว่านุ้งนิกส่งอีเมลไปเกี่ยวกับงานแต่ว่านุ้งนิกลืมแนบไฟล์เอาไว้ด้วยนะคะนุ้งนิกเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะภายในระยะเวลา10วินาทีนี้นุ้งนิกสามารถยกเลิกการส่งได้อันนี้ก็จะไม่เกิดการเขินเกิดขึ้นค่ะใครที่ต้องส่งเมลบ่อยๆก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะมาดูการตั้งค่าเกี่ยวกับโหมดโฟกัส1อย่างบ้างนะคะที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16.4 เลยก็คือฟิลเตอร์โหมดโฟกัสที่เป็น Always On Display นะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูก่อนค่ะสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะถึงจะเห็นตัวเลือกการใช้งานอันนี้ค่ะเข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่โฟกัสแล้วก็ลองเลือกโหมดโฟกัสสัก1อันตรงนี้ขอเลือกเป็นอันนี้ละกันเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะจะเจอกับฟิลเตอร์โฟกัสค่ะเราสามารถเพิ่มฟิลเตอร์โฟกัสที่เป็นหน้าจอเปิดตลอดหรือว่า Always On Display ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยพอนุ่นิกเปิดใช้งานโหมดโฟกัสห้ามรบกวนนะคะ Always On Display ก็จะทำงานทันทีโดยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วพอปิดใช้งานนะคะ Always On Display ก็จะไม่ทำงานค่ะ
และนี่ก็เป็นการตั้งค่าทั้งหมดนะคะที่นูนิกมาแนะนำในคลิปนี้ค่ะอย่าลืมไปอัปเดตเป็น iOS 16.4 ด้วยนะคะจะได้เล่นฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็จะได้อัปเดตความปลอดภัยไปในตัวด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นูนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ